ที่มีคำถามว่าทำไมเมษาพฤษภาปี53แตกต่างจาก14ตุลาแตกต่างจาก17พฤษภาปี16ปี35ผมก็ต้องยืนยันว่าเพราะเหตุการณ์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าการชุมนุมในช่วงเมษาพฤษภาปี53นั้นเนี่ยมิใช่การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมนั้นเนี่ยมีข้อหนึ่งนะครับหรือมีถ้อยคำอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือการชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธผมคิดว่าในการชุมนุมเดือนเมษาพฤษภาปี53เนี่ยชัดเจนมากว่าตั้งแต่ก่อน10เมษาและโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ก่อนช่วง 18-19 พฤษภาคมเนี่ยมีผู้ที่มีอาวุธเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมและได้กระทำความผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้การชุมนุมซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วนั้นเป็นสถานการณ์ซึ่งรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับผมพูดหลายครั้งว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดความสูญเสียขึ้นนะครับแต่มีความจำเป็นในการที่จะต้องให้ระบบบ้านเมืองที่ปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ผมถึงได้เสนอในวันนั้นว่าถ้าอยากจะให้ยุบสภาเนี่ยผมก็ยินดีที่จะกำหนดวันเลือกตั้งแต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะที่บอกว่าต่อไปนี้ถ้ามีคนจำนวนมากมาบอกให้ยุบสภาก็ต้องยุบสภาทันทีผมว่านั่นคือความพอดีที่ได้มีการนำเสนอแต่ถูกปฏิเสธนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่แตกต่างจากในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤษภาปี35หรือ14ตุลาก็คือว่าสถานะของรัฐบาล14ตุลานั้นก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นรัฐบาลซึ่งขณะนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งเลยนะครับก็จะเหมือนกับสถานการณ์หลายประเทศซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ส่วนพฤษภา35เนี่ยเป็นการเรียกว่าการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่เริ่มมาตั้งแต่วันแรกบอกว่าไม่ยอมรับว่ามีการผิดคำพูดนะครับแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลนี้เนี่ยใครจะไม่พอใจหรือจะตั้งข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของสภาและสภาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่สำคัญก็คือว่าที่มาชุมนุมกันเมษาพฤษภา53แล้วบอกว่ารัฐบาลไม่ชอบธรรมเนี่ยนะครับรัฐบาลดำรงตำแหน่งมาตั้งปีกว่าแล้วแล้วปีก่อนก็ไม่ได้ชุมนุมบอกว่ารัฐบาลไม่ชอบธรรมปีก่อนบอกว่าอยากให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับบางทีก็ไปชุมนุมเรียกร้องอย่างอื่นมันจึงเป็นคนละประเด็นกับ2เหตุการณ์ก่อนหน้าส่วนถามว่าทำไมถึงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ดีที่สุดผมไม่อยากให้เป็นเรื่องหาเสียงแต่ผมมองในมุมว่าเวลาที่มีการเลือกตั้งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก็จะต้องเลือกว่าจะเอาความต่อเนื่องหรือไม่จะเดินหน้าต่อหรือไม่นะครับบางคนก็จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนก็คือหลายเรื่องก็คงต้องมานับหนึ่งกันใหม่ก็คงจะต้องดูว่าสิ่งที่ทำมานะฮะมันไม่ใช่บอกว่าครบถ้วนอย่างที่ผมบอกหลายเรื่องเนี่ยไม่ใช่แต่สิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไปในทิศทางที่เราต้องการใช่ไหมถ้าใช่ผมก็เพียงแต่บอกว่าเลือกคนเดิมมันก็ไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งมันก็อาจจะเริ่มนับ7 8 9ไปถึง10ได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดคร่าวๆอย่างนี้ครับพอถึงเวลาเลือกตั้งแล้วก็คงจะได้มีเรื่องของการหาเสียงกันอีกเยอะครับอดีตนายกชวนหลีกภัยนะครับเคยแสดงท่าทีความเป็นสุภาพบุรุษนักการเมืองเอาไว้เมื่อประมาณเกือบๆ10ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะโดยการประกาศว่าใครได้คะแนนเสียงอันดับ1จัดตั้งรัฐบาลและท่านก็ทำจริงท่านจัดตั้งรัฐบาลท่านได้คะแนนเสียงน้อยกว่า2เสียงใช่มั้ยครับท่านก็อยู่นะครับและท่านก็ไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งท่านแพ้บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยท่านเห็นควรจะนำมาสู่การเลือกตั้งคราวนี้หรือเปล่านะครับและท่านควรที่จะประกาศเลยไหมว่าน่าจะเป็นสัจจาบันในการประกาศว่าใครได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลถ้าท่านไม่ประกาศเนี่ยท่านหมายถึงอะไรจะทำให้ท่านสบายตัวในการจับไม้จับมือกับพรรคอื่นๆมากกว่าหรือเปล่าครับขอบพระคุณครับท่านครับต้องทบทวนประวัติศาสตร์กันนิดนึงพูดอย่างนี้เหมือนกับพยายามจะมาบอกว่าเอ๊ะผมไปทำลายประเพณีตรงนี้หรือเปล่าเลือกตั้งปี50นะครับพรรคพลังประชาชนได้ส.ส.มากที่สุดผมเป็นพรรคอันดับ2ผมก็แถลงข่าววันแรกว่า
ให้พรรคพลังประชาชนไปจัดตั้งรัฐบาลถ้าจัดไม่ได้ผมถึงจะจัดเขาจัดได้เขาเป็นรัฐบาลนะครับก็เหมือนกับตอนที่ท่านนายกชวนแพ้พลเอกชวลิต2เสียงนะครับถามว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพลเอกชวลิตลาออกเดือนพฤศจิกายน2540ท่านนายกชวนจัดตั้งรัฐบาลนะครับของผมนี่นายกสมัครพ้นผมแข่งในสภาแพ้นายกสมชายนายกสมชายก็จัดตั้งรัฐบาลผมมาเป็นนายกเนี่ยผมแข่งไม่ใช่กับพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งนะครับผมแข่งกับคุณประชาเสียงเท่าไหร่ครับ30เสียงเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากเดิมนะครับท่านนายกชวนแพ้เลือกตั้งเปิดโอกาสให้พลเอกชวลิตจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งได้ท่านก็เป็นฝ่ายค้านแล้วต่อมาท่านลาออกสภาตัดสินใจเลือกท่านเป็นนายกท่านก็เป็นนายกผมแพ้เลือกตั้งมาเปิดโอกาสให้นายกสมัครจัดตั้งรัฐบาลได้ท่านก็ตั้งแข่งกับนายกสมชายแพ้ก็ให้ท่านนายกสมชายตั้งแล้วผมก็มาเป็นรัฐบาลต่างกันตรงไหนครับกระบวนการก็มีแค่นี้ผมเห็นเขียนกันไปเหมือนกับว่ามีหลักการลึกซึ้งอะไรซึ่งขณะนี้ได้ถูกทำลายไม่มีเลยครับทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาจากวันนั้นถึงวันนี้และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเท่านั้นเองครับเป็นคำถามที่นักข่าวที่ถามท่านนายกไม่กล้าถามจะให้ผมถามจริงหรือไม่ครับท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าทำงานหนักขนาดนี้มีเวลาจะดูเรยาช่อง3หรือว่าดูอ้ําพัชราภาช่อง7แล้วมีเวลาส่วนตัวกับภรรยามากน้อยแค่ไหนที่สำคัญคือเมื่อท่านนายกเนี่ยมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดบอกท่านว่าหลังบ้านท่านเนี่ยยื่นโนติสให้ท่านเลิกเล่นการเมืองซะท่านนายกรัฐมนตรีก็คุณอภิสิทธิ์เองก็ได้เป็นนายกแล้วทำไมยังตัดสินใจที่จะเดินในเส้นทางการเมืองทั้งที่รู้ว่าในอนาคตคุณอภิสิทธิ์เองอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่หนักหนากว่าปัจจุบันครับเชิญครับนอนไม่บางทีก็ไม่ถึงตีหนึ่งแหละครับอาจจะเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตื่นอ่ะอาจจะหกโมงบ้างอะไรบ้างเราชินไปเองครับเรามีเวลาจำกัดในการที่จะมาทำงานก็ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับบางคนก็ไปพูดเรื่องว่าต่อว่าต่อขานว่าไปออกงานเปิดงานในลักษณะไปพูดปาฐกถาเยอะนะครับผมก็พูดตรงๆว่าส่วนใหญ่งานที่ผมทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นของแถมครับผมทำเช้าขึ้นนะครับคนเชิญผมไปงานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวนี้จะรู้แล้วว่าจะต้องเชิญประมาณ8โมงหรือ8โมงครึ่งไม่ใช่9โมง10โมงเพราะผมต้องการว่า9โมง10โมงผมก็ไปทำงานที่ทำเนียบไปประชุมนะฮะงานเอกสารผมก็เอาไปเซ็นตอนเย็นเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเจอผู้คนแล้วก็ทำงานเอกสารจนกระทั่งนอนนั่นแหละครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเรื่องมาถึงผมเนี่ยนะครับไม่มีเกิน2วันผมตัดสินใจว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมไม่มีค้างนะครับไม่มีเก็บไว้เพราะว่ามัวแต่ไปทำอย่างอื่นไม่มีนะครับสองเนี่ยการประชุมต่างๆนี่ก็ผมมั่นใจว่าไม่น้อยกว่าที่คนอื่นทำมานะครับวันหนึ่งก็ประชุมบางทีก็2ชุด3ชุด4ชุดก็ยังเคยมีนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าทำงานเต็มที่ภรรยายื่นโนติสไหมไม่ยื่นนะครับถ้าถามเขาว่าอยากให้เลิกไหมเขาก็ตอบว่าอยากให้เลิกแต่ว่าระหว่างที่ไม่เลิกเขาก็สั่งผมอย่างเดียวว่าต้องทำให้เต็มที่เพราะไหนๆไม่ยอมเลิกแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำหน้าที่ด้วยนี่ก็ไม่มีเหตุผลนะครับไม่มีเหตุผลนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งไม่เลือกผมนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็เป็นการลงคะแนนลับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกผมหรือเปล่าไม่ว่ารัฐบาลจะทำงานหนักแค่ไหนจะทำให้ตัวเลขเติบโตยังไงแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ย อาจจะยังไม่ทำให้การกระจายรายได้หรือว่าการสร้างรายได้กับประชาชนทั่วถึงจริงปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ2ปีที่ผ่านมาทำไมปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจึงยังดูเหมือนจะไม่เบาบางลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ติดตามเรื่องนี้พอสมควรจริงๆให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับวันนี้เองเนี่ยผมก็เพิ่งหยิบรายงานของงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าซึ่งเขาจะวิจัยแล้วก็สำรวจนักธุรกิจนะครับทุกปีคือไปสอบถามเลยว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องจ่ายเงินนอกระบบให้กับใครเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานไหนบ้างผมก็อยากจะบอกว่ามันมีการทุจริตหลายระดับนะครับระดับของเจ้าหน้าที่ทั่วไปอย่างยกตัวอย่างนะครับอันนี้เอาตามงานวิจัยเลยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าผมไปต่อว่าใครโดยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยถ้าถามว่าที่ทีสุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไปทางท้องถิ่นเยอะนะครับถ้าบอกว่าสัมผัสด้วยตัวเองมากสุดก็อาจจะเป็นตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นักการเมืองก็ยังมีอยู่แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเขาระบุว่าจ่ายนักการเมืองเขาจ่ายเยอะนะฮะทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำหรืออย่างไรสิ่งหนึ่งซึ่งผมยืนยันนะครับว่าผมเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับเรื่องไหนซึ่งมีข่าวคราวว่ามีปัญหาจำเป็นจะต้องตรวจสอบมีข้อสงสัยเนี่ยผมยืนยันได้เลยนะครับไม่เคยมีปล่อยผ่านแล้วก็ไม่เกี่ยวว่าเป็นพรรคร่วมหรือพรรคแกนนำทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะกระทรวงไหนผมไม่ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าผมไม่คิดจะเอาเรื่องอย่างนี้มาแลกกันนะครับแต่ถามว่าผมสามารถที่จะเอื้อมเข้าไปดูได้ทุกเรื่องไหมก็ตอบว่าไม่นะครับแล้วถามว่าผมมีข้อจำกัดอะไรก็คือว่าข้อจำกัดส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เพียงพอในการที่จะไปดำเนินการเนี่ยมักจะมีปัญหาผมก็เคยรับโทรศัพท์นะมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาต่อว่าผมเขาก็บอกว่าไม่พอใจนายกว่าไม่ทำอะไรกับการทุจริตผมก็บอกว่าช่วยบอกผมหน่อยว่าการทุจริตตรงไหนที่อยากให้ผมไปจัดการแล้วก็รู้การทุจริตที่ไหนเขาก็ตอบว่าเขาประสบการณ์ตรงระบุกระทรวงว่าไปทำงานคือพูดง่ายไปประมูลงานกระทรวงเนี้ยแล้วมีการทุจริตผมก็บอกว่าช่วยบอกผมหน่อยว่ากระทรวงไหนโครงการอะไรแล้วผมจะไปดำเนินการเพื่อจะพิสูจน์ว่าผมไม่เพิกเฉยเขาก็บอกว่าเขาบอกไม่ได้ผมก็ถามว่าทำไมถึงบอกไม่ได้เขาก็บอกว่าถ้าเขาบอกกระทรวงนั้นก็จะรู้ว่าข้อมูลมาจากใครเขาก็จะไม่สามารถทำงานนี้ต่อได้ผมก็เลยถามว่าสรุปคุณหรือผมที่ไม่เอาจริงกับคอร์รัปชันผมไม่ตำหนิเขานะครับแต่ผมยืนยันว่าถ้าให้สิ่งที่ผมเป็นอาวุธในมือให้ฟันผมฟันแน่นอนแต่ผมต้องได้ตัวนั้นมาถ้าผมไม่ได้ตัวนั้นมาเพียงแค่สงสัยเพียงแค่อะไรเนี่ยผมไม่สามารถทำได้ในทางราชการในทางการเมืองก็ทำนะครับจะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรีนะพูดก็พูดอย่างกรณีรัฐมนตรีวิทยาผมไม่คิดเลยว่าท่านเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องของการจัดซื้ออะไรไทยเข้มแข็งไม่เกี่ยวหรอกแต่เมื่อท่านบอกว่าตั้งกรรมการกรรมการบอกให้ท่านรับผิดชอบผมบอกท่านก็บอกว่าท่านลาออกผมบอกนี่บรรทัดฐานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอันนี้ก็แยกกันนะแล้วในที่สุดในทางการสอบสวนก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านแต่ท่านก็ออกไปแล้วนะครับท่านก็ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำนะครับแต่มันยังไม่พอแล้วมันก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้แล้วสิ่งที่ผมค้างอยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องราคากลางนะครับกับปัญหาเรื่องของการใช้ที่ปรึกษามากำหนดสเปคอะไรต่างๆเนี่ยการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะลดลงไปเยอะนะครับเพียงแต่ยังทำไม่เสร็จตอนนี้สำนักงบประมาณกำลังทำอยู่ตามที่มอบให้ไปทำนะครับก็กำลังจะทำเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของกลไกต่างๆกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าภาคเอกชนเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ผ่านมาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะมาร่วมกับภาครัฐบาลต่อจากนี้ไปผมคิดว่าตรงนี้เป็นความหวังนะฮะแล้วก็ผมยืนยันว่าจะต้องทำงานนี้ต่อนะครับไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนเนี่ยผมก็จะทำงานนี้ต่อจะก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนก็จะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง